ตกงานอย่าตกใจ10อาชีพพลิกชีวิตคนตกงานได้การตกงานเป็นความจริงที่ใครต่อใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้โอกาสเป็นไปได้ก็มีสูงแล้วก็เป็นความจริงอีกเช่นกันว่าพอตกงานแล้วโอกาสหางานใหม่นั้นก็ยากเย็นแสนเข็ญทีเดียวอารมณ์ของคนหลังจากตกงานยอมจะเคว้งคว้างไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำอะไรที่ไหนอย่างไรดีเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีสาระดีๆที่พร้อมให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ตกงานที่เราไม่ควรจะตกใจเพราะถ้ามองดีๆแล้วยังมีหลายทางให้เราเลือกเดินได้เพียงขอให้ตั้งใจและมุ่งมั่นการตกงานก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปลองมาดู10อาชีพที่เราเลือกได้หลังจากตกงานว่ามีอะไรบ้างค่ะ 1. ขายก๋วยเตี๋ยวคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวทั้งหลายอย่าเพิ่งโมโหถ้ามาเจอคลิปนี้กับ10อาชีพที่ควรทำหลังตกงานทุกวันนี้มีคนทำธุรกิจขายก๋วยเตี๋ยวอยู่จำนวนมากแล้วก็ไม่ได้แสดงว่าคนเหล่านี้คือคนที่ตกงานเพียงแต่จะบอกว่านี่คือธุรกิจที่เริ่มต้นได้ง่ายและเร็วที่สุดเพียงแค่มีความตั้งใจในการทำมีฝีมือในการทำการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแบบง่ายๆก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวด้วยอุปกรณ์การทำไม่ยุ่งยากหากมีเงินซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวก็ใช้หม้อใบใหญ่ในครัวทดแทนกันไปก่อนสะสมเงินทุนไว้มากพอแล้วค่อยขยับขยายที่หลังงบประมาณเบื้องต้นในอาชีพนี้ลงทุนไม่เกิน 1,000 บาทก็สามารถเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้ขอให้มีฝีมือในการทำรู้จักการตกแต่งหน้าร้านของตัวเองยิ่งมีพื้นที่หน้าบ้านในย่านชุมชนด้วยแล้วยิ่งดีและอย่าเพิ่งตกใจกับการตกงานลองมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวดูบ้างรายได้ดีไม่ใช่เล่นเหมือนกันค่ะ 2. ทำเกษตรพลิกชีวิตอย่าว่าแต่คนตกงานมาทำเกษตรบางคนถึงกับลาออกจากงานมาทำเกษตรโดยตรงก็มีที่เราเคยเห็นตามหน้าข่าวมีทั้งคนที่เคยเป็นวิศวะเป็นหมอมีเงินรายได้หลักแสนเขายังออกมาทำเกษตรกรรมเพราะมองว่านี่คืออาชีพที่พลิกชีวิตเขาได้ยิ่งถ้าเรามีพื้นที่เปล่าๆไม่ได้ใช้สอยอะไรแล้วด้วยลองดูว่าเราจะเนรมิตพื้นที่เหล่านั้นทำอะไรได้บ้างปลูกเห็ดปลูกผักผลไม้ยืนต้นเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงไก่การทำเกษตรผสมผสานยังมีอีกมากในแวดวงเกษตรที่ผลผลิตเป็นที่ต้องการในตลาดยิ่งการมีความรู้แบบคนยุคใหม่ลองผสมผสานการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการทำเกษตรผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะทำให้เราลืมเรื่องการตกงานกันเลยทีเดียวค่ะ 3. รับจ้างขับรถ Grab และ Uberเป็นเรื่องที่เคยได้ยินแล้วก็เคยได้เห็นกันมาว่าการมีรถเป็นของตัวเองก็สามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ไม่ว่าจะการเข้าร่วม Grab Taxi Grab Bike หรือ Uber ก็ทำให้เรามีรายได้ในแต่ละเดือนมากพอสมควรแม้อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่ไม่ชัดเจนนักแต่หลายคนก็ทำธุรกิจนี้กันอยู่เพียงแต่งานนี้เราอาจจะต้องเป็นคนสู้ชีวิตทุ่มเทสักหน่อยเพราะการทำงานส่วนใหญ่มักจะเป็นตอนเย็นหรือตอนกลางคืนแต่เรามีเวลาว่างทั้งวันเนื่องจากไม่มีงานทำลองสมัครกับแอปพลิเคชันเหล่านี้ที่เห็นมีตั้งโต๊ะเปิดรับสมัครกันตามห้างต่างๆลองไปถามรายละเอียดเรื่องข้อตกลงรายได้วิธีการทำงานแล้วมาวิเคราะห์ว่าชอบหรือไม่แล้วจึงตัดสินใจอีกทีว่าเรานั้นอยากทำหรือไม่ทำค่ะ 4. ออกรถตู้วิ่งรับส่งนักเรียนการมีรถตู้1คันมีรายได้ที่ดีกว่าที่คิดแม้ราคารถตู้ในปัจจุบันจะสูงเหยียบล้านบาทในจะค่าภาษีต่อปีที่แพงหูฉี่แต่มาลองคิดดูแล้วหากมีรถตู้1คันรายได้ที่ตามมานั้นเกิดได้ทั้งการวิ่งรถรับจ้างที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ต้องการรถตู้เพราะความสะดวกสบายกว่าเราอาจฝากชื่อตัวเองในระบบอินเทอร์เน็ตว่าเป็นคนรับจ้างขับรถตู้ที่เฉลี่ยรายได้ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ไปขั้นต่ำก็มี 2,000 บาทไปจนถึง 3,000 บาทต่องานโดยไม่รวมค่าน้ำมันหรือในอีกมุมหนึ่งคือไปเป็นรถตู้รับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆที่เดี๋ยวนี้เขามีเงินเดือนให้ในกรณีที่เราเข้าร่วมวินกับทางโรงเรียนอย่างบางแห่งมีเงินเดือนสูงถึง 18,000 บาทไปจนถึง 20,000 บาทแต่นั่นก็คือเขารวมกับค่าน้ำมันให้เราเรียบร้อยแล้วและเราก็ต้องให้บริการดีๆกับทางโรงเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนกันด้วย 5. หาซื้อแฟรนไชส์ที่เหมาะกับตัวเองบางคนอยากจะเป็นนายตัวเองอยากมีธุรกิจของตัวเองแม้ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นได้อย่างไร
ลองหาข้อมูลเรื่องแฟรนไชส์จะพบว่าปัจจุบันมีแฟรนไชส์หลากหลายให้เลือกราคาก็เลือกได้ตามความเหมาะสมโดยมีตั้งแต่หลักพันต้นๆไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสนซึ่งก็ลองเลือกดูว่าเราชอบสินค้าแบบไหนการตัดสินใจเลือกแฟรนไชส์ก็เหมือนเป็นทางลัดให้กับเราทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้สิ่งสำคัญคือการขายก็ต้องมีทำเลที่เหมาะสมรวมถึงการเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องมีความทุ่มเทตั้งใจทำจริงแฟรนไชส์ทุกแบรนด์เขาเซตระบบมาเพื่อคนที่ทำงานจริงๆคนที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ความผิดของแฟรนไชส์แต่คนลงทุนที่ไม่เอาจริงเอาจังก็ประสบความสำเร็จได้ยากเช่นกันค่ะ 6. ใช้ความสามารถที่มีรับงานอิสระคนเราถ้ามีความสามารถไม่ต้องกลัวว่าจะอดตายขอให้ใช้ความสามารถนั้นอย่างสร้างสรรค์ก็แปรเปลี่ยนเป็นรายได้ที่ดีให้กับเราได้เช่นกันบางคนมีพรสวรรค์ด้านการเขียนก็อาจจะไปรับจ้างเป็นนักเขียนอิสระให้กับเว็บไซต์ต่างๆหรือลองเขียนแนวนิยายส่งให้ทางสำนักพิมพ์พิจารณาว่าดีไม่ดีซึ่งเราก็อาจจะพบเส้นทางของตัวเองแบบใหม่หลังจากถูกไล่ออกจากงานก็ได้หรือบางคนมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ทั้งการลงโปรแกรมซ่อมเครื่องก็อาจประกาศตัวเองเป็นคนซ่อมคอมพิวเตอร์รับงานในราคาไม่แพงรับรองว่าต้องมีลูกค้าแน่ๆหรือถ้ามีความสามารถด้านโปรแกรมเมอร์กราฟิกดีไซน์พวกนี้ก็รับงานอิสระได้เงินที่ดีกว่างานประจำด้วยซ้ำไปขอเพียงรู้ว่าเราชอบอะไรทำอะไรก็จงใช้ความสามารถนั้นๆทำต่อไปแล้วเราจะได้ดีกว่าที่คิดแน่นอน 7. หารายได้จากธุรกิจออนไลน์เรื่องนี้น่าจะเป็นคำตอบแรกที่หลายคนคิดว่าออกจากงานแล้วจะต้องกระโดดเข้าหาธุรกิจออนไลน์ก่อนเป็นอันดับแรกในสมัยก่อนการทำธุรกิจออนไลน์อาจจะเฟื่องฟูถึงขนาดที่คนทำในยุคแรกๆรวยเป็นเศรษฐีกันไปเรียบร้อยแต่พอมาในระยะหลังพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกิดขึ้นเยอะมากสัดส่วนการซื้อการขายก็ย่อมถูกแชร์มากไปด้วยเช่นกันหลายคนเลือกทำธุรกิจออนไลน์แล้วก็ไม่มีรายได้มาเป็นชิ้นเป็นอันสิ่งสำคัญหากคิดจะเดินทางนี้ต้องรู้จักเลือกรูปแบบการทำธุรกิจทางที่ดีควรเข้ารับการอบรมการทำธุรกิจเพื่อให้มีแนวทางที่ถูกต้องในการทำไม่ใช่นึกจะทำแล้วก็มั่นใจว่าจะขายได้ดีมีกำไรมากมายซึ่งยุคนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นแน่ธุรกิจออนไลน์ก็ยังเป็นตลาดที่เปิดกว้างแต่คนที่เข้ามาก็ต้องมีหลักการที่จะเข้าถึงหากเข้าใจและทำได้อย่างแบบแผนที่ถูกต้องก็ยังมีสิทธิ์พลิกชีวิตรวยได้ด้วยธุรกิจนี้เช่นกันค่ะ 8. เปลี่ยนหน้าบ้านให้เป็นรายได้ตรงนี้อาจสงวนไว้สำหรับคนที่มีหน้าบ้านเป็นของตัวเองหรือถ้าใครเช่าห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ก็ลองดูพื้นที่ใต้คอนโดว่าพอจะว่างให้เริ่มทำธุรกิจได้หรือเปล่าการเปลี่ยนพื้นที่หน้าบ้านให้เป็นรายได้มีอยู่หลากหลายรูปแบบเช่นการเปิดร้านอาหารตามสั่งเปิดร้านเครื่องดื่มขายส้มตำขายหมูทอดหมูปิ้งรวมถึงการลงทุนกับรูปแบบบริการเช่นตู้หยอดเหรียญเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เราสามารถใช้พื้นที่หน้าบ้านให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดเพียงแค่ทำเลนั้นต้องเป็นทำเลที่ดีจริงถ้าอยู่ในแหล่งชุมชนคนพลุกพล่านก็ยิ่งได้เปรียบบางทีเราอาจจะค้นพบว่าบ้านของเรานี่แหละคือออฟฟิศที่ดีที่สุดในโลกเลยทีเดียวค่ะ 9. ลองหาลูกค้าแล้วทำธุรกิจขายส่งการซื้อมาขายไปก็เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่น่าสนใจและทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำลองสำรวจดูว่าในพื้นที่ที่เราอยู่นั้นมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างเช่นมีร้านเสื้อผ้ามีร้านอาหารเราลองไปติดต่อกับซัพพลายเออร์ในการสั่งสินค้าประเภทวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จแล้วลองออกมาหาตลาดข้างนอกเพื่อกินส่วนต่างของการขายดีไม่ดีเราอาจจะกลายเป็นเศรษฐีการขายส่งอาหารแช่แข็งเป็นเศรษฐีกับการขายเสื้อผ้าราคาส่งหรือเป็นเศรษฐีกับการขายรองเท้าราคาส่งทุกอย่างอยู่ที่วิธีการและความตั้งใจในการทำและรู้จักบริหารจัดการตลาดที่ดีถ้าเราคิดว่าหนทางน่าสนใจในอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลอย่างดีที่ทำให้เราเห็นรูปแบบการทำงานที่ชัดเจนรวมถึงยังเป็นแหล่งตลาดที่ดีให้กับเราได้อีกด้วยเช่นกันค่ะ 10. ใช้เวลาว่างนี้อัพสกิลตัวเองแล้วหางานใหม่ที่ดีกว่าข้อนี้อาจไม่ใช่อาชีพที่ทำได้ทันทีหลังจากตกงานแต่จะดีกว่าแน่ๆหากหลังจากตกงานแล้วเรามาเพิ่มสกิลให้ตัวเองกันสักหน่อยโดยเฉพาะคนที่อายุยังน้อยตั้งแต่ช่วง25ปีไปจนถึง35ปีก็ยังสามารถเริ่มต้นงานใหม่ๆได้อีกพอสมควรแต่ทันทีที่ตกงานเราต้องอัปเกรดตัวเอง
โดยเพิ่มเติมความรู้ในหลายด้านที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาหากเราอัปเกรดตัวเองให้พูดภาษาอังกฤษได้รับรองได้ว่าการสมัครงานในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องที่ง่ายและรายได้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างเช่นการตกงานอาจเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายแต่ถ้าเรารู้จักตั้งสติและคิดให้รอบคอบมองดูรอบด้านให้ชัดเจนไม่เอาอารมณ์มานำเหตุผลก็จะค้นพบเส้นทางที่หลากหลายอยู่ที่เราจะเลือกเดินทางไหนบางทีการตกงานอาจไม่ใช่จุดที่ย่ำแย่ที่สุดแต่กลับเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทำให้เราสามารถก้าวขึ้นมาสูงกว่าเดิมก็เป็นได้ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ